โอ้โหเป็นไงนี่ผู้ใหญ่แจ๊คครับสวัสดีครับชาวลุงทัวร์นะครับเรียนเชิญครับผู้ใหญ่บ้านหมู่18พี่แจ็ค JB นครปฐมครับเรียกหัวได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรพี่วันนี้เราอัปเดตอะไรพวกขยับยากอย่าไปนั่งเลยผู้ใหญ่เอาตรงครับเออเฮียเอาแบบบ้านๆเราเลยดีอ่ะยังไงต่อมีอะไรอัปเดตกับเพื่อนๆบ้างพี่ลองแบบแนะนำไหมหมายถึงปีนี้ฮะปีนี้อันดับแรกเลยครับผมชวนไปก่อนงาน BBF นี่รีพูดซะด้วยมันเพราะงานนี้ใหญ่มากมาถึงที่จัดใหญ่และมีเดี๋ยวก่อนกลับก่อนนะไอ้ถึงที่จัดใหญ่หรืออะไรที่จัดใหญ่อยู่แล้วที่ไหนครับที่บิ๊กซีนครปฐมไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไหนครับซีคอนสแควร์สีนครปฐมครับวันที่เท่าไหร่พี่ไปวันที่เท่าไหร่10 10อะไร10เดือนหน้าไม่ใช่ไม่ได้ไป10เดือนหน้าไม่ใช่ที่เขาบอกคือ10เดือนหน้าไม่ใช่ใช่เดี๋ยวเพื่อเขาจะใช่ไอ้เหี้ย8 9 10 8 9 10นะครับทุกคน8 9 10ที่ซีคอนศรีนครินทร์ไม่ใช่บิ๊กซีนะครับผสมนะครับไม่ใช่ฮะบิ๊กซีนั้นศูนย์พระเครื่องลืมครับพูดจะได้อะไรอยากไลฟ์ดิได้คลิปนี้เนี่ยเอาเราคุยกันเองก่อนอัปเดตก่อนอัปเดตปีที่ผ่านมาเป็นไงพี่ปีที่ผ่านมาเหรอเกี่ยวกับการผสมงูไงงูผลผลิตที่ได้แล้วแบบว่าแบบดังหวังไหมมันก็มาบ้างไม่มาบ้างนะแต่ตัวที่เราเน้นอ่ะมันจะเป็นเมียเป็นไปตลอดไม่รู้เป็นไรเขาเรียกหัวคอกหัวคอกปากกึ่งงักกึ่งงักอะไรมันคิดอยู่พูดอย่าอึ้งอักเดี๋ยวเขางงแต่ก็คือทำแต่แบบว่าแบบไม่ค่อยแบบมีผิดหวังนิดหน่อยรวมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้ะแต่ว่าจำนวนเราได้มันก็เลยเอามาถั่วหักล้างกันไปก็คือได้นี่คือเปอร์เซ็นต์การผสมติดเราสูงทำให้หมดกี่แม่ครับ63แม่แล้วติดกี่แม่60แม่ครับเฮ้ยพระเจ้าจอร์ดแหลกเยอะขนาดนี้63แม่ผสมแค่นั้นครับแต่สิ้นปีนี้บอกว่าคือแม่งูจะมีแค่นี้เองอ๋อสิ้นปีนี้ไงสิ้นปีนี้ก็ทำน้อยลงฮะแต่ว่าเน้นคุณภาพครับกล่องแน่นอนใช่ฮะครับแก้วใช่โอ้โหเมื่อยที่ผายเลยไปโอ้โอเคอย่างนี้ได้นะได้แล้วไงต่อฮะแล้วบินิมอัปเดตให้ดูแล้วว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตตัวเก็บด้วยแล้วก็ตัวขายตัวที่เราอาจจะยังไม่ได้ชมแล้วแบบไม่เห็นลงรูปเลยลิสก็ไม่มีรูปวันนี้มีให้ดูแน่นอนมีแต่จะมีให้ดูเหม็นที่ผายเหม็นตีนแล้วมีอัปเดตงูตัวเก็บนะครับแล้วก็งูตัวขายที่ใครอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วแบบพูดเรื่องแบบสมหวังแล้วผิดหวังไหมโหผิดหวังใหญ่พูดเลยฮะเยอะเดี๋ยวมีรูปให้ดูมีรูปให้ดูฮะช้ำที่จะเป็นอยากจะเป็นหมอโฮจุนก็คือลงกันไกลเองใช่ฮะเป็นไงครับปีนี้ออกตรงนะผมเก่งมากเลยเรื่องแก้ไขสถานการณ์เพราะเจอหมดแล้วทำอะไรบ้างหนึ่งรกพันไม่ดูดไข่อะไรประสบการณ์มันจะสั่งสมเองสั่งสมตัวอะไรตัวใช่ใหม่ๆอาจจะติดขัดบ้างนะแต่ว่าพอมันเจอเยอะๆเข้าไม่พูดเลยมรสุมแล้วแบบนี่คิดยังไงมาช่วงนี้แบบโหดราม่างงการงูเรื่องหูเยอะเลยดิโอ้ยพี่เห็นอะไรบ้างแบบมีดราม่าช่วงนี้แบบจริงไงกับดราม่าในวงการนะจริงๆนะผมว่ามันเป็นส่วนน้อยนะถ้าเราไม่เอามาใส่ใจมากอะมันแค่ส่วนนิดหน่อยของวงการเองเราเอาเรื่องดีๆมาลงดีกว่านี่ความคิดผมนะคนเดียวเอาสิ่งดีๆมาลงกูเนี่ยแหละคุณจะชงดิการเข้าสาระโอ้โหคือสิ่งดีมันก็มีเยอะเยอะกว่านะเราเอาลงเนี้ยมาลงให้คนใหม่ๆเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราครอบครัวงูบอลของเราให้มันสนุกดีกว่าไปเอาสิ่งเล็กๆนิดเดียวบางครั้งอย่างไม่มีอะไรเลยก็นิดเดียวก็เอามาทำให้สิ่งดีๆในงูบอลเนี่ยโคตรเยอะเลยยกตัวอย่างความสนุกสนานทุกอย่างเลี้ยงมันเยอะมากเราเอาตรงนั้นมาได้คอนเนคชั่นได้ทุกอย่างได้คอนเนคชั่นต่างๆเยอะแยะจากคนมากมายเรามองในแง่บวกดีกว่านะครับคนเลี้ยงบอลผมว่ามันไปได้เยอะนี่อันนี้สาระนะแล้วแต่พี่เลี้ยงมาคือแบบมีดราม่าอะไรแบบว่ากับตัวเองอ่ะเคยเจอไหมไม่ค่อยเจอนะนี่งูเป็นไงพี่เศรษฐกิจที่พี่ขายไปงูดีไหมก็ดีไหมเรื่อยๆนะครับหมอก็คือหลังบ้านไปปิดหลังบ้านในแง่ใช่ใช่โดยมากก็ไปเรื่อยเพราะว่าผมคนที่ทักมาจะได้เร็วพวกนี้ไวแค่ประมาณนี้ถ้าผมเลยทักหาน้องมิ้งก็ได้ง่ายสาระไม่มีหรอกแต่ค่อยไปดูงูเลยดีกว่าตัวเก็บดีกว่าว่าให้กี่ตัว10-20ตัวแบบที่ชอบดีกว่าแบบที่ชอบนะเก็บน่าจะ200เท่าไหร่วะไม่เอาที่ชอบเดี๋ยวให้คัดเลือกมาว่าท็อป20ท็อป10ให้แบบเพื่อนๆได้เห็นว่าคอมโบมันมีด้วยกี่ตัวดีอ่ะ20 20ไม่เสี่ยงไปแล้วนะบอก20
20ตัวพอพอเปล่าแล้วก็จะแนะนำงูตัวขายสัก10 20ตัวพอเอาแบบเร็วๆนะพองูขายก็สาวกล่องนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไซเปสช็อกโกแลตปีนี้จะบอกอย่างคือทำแต่อะไรเยอะนี่ไซเปสช็อกโกแลตเฮ็ดอะไรพี่เฮ็ดคราวฮะอุ้ยนึกว่าเฮ็ดหยางตัวนี้อะไรไว้ทำไซเปสช็อกคราวมีใครเห็นตัวจริงก็มาเยี่ยมนะครับตัวที่หนึ่งผ่านไปหยางจะหมดได้ก่อนหรือตอนหนึ่งตัวใกล้ๆเหรอตัวนี้โอ้ยอันนี้เป็นอะไรพี่ตัวนี้เป็นแบ็คพาร์ทเทลแชมเปญ GSI Headcloud 50HDG โอ้ยเอาเรื่องอะแสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมืดโอ้ยสวยว่ะเป็นอะไรพี่ใช่ฮะอะไรแชมเปญแบ็คพาร์ทเทล GSI Headcloud 50HDG 100% Headcloud 50HDG โอ้ยจัดไปโดยส่วนมากจะเป็นอะไรเยอะฮะนี่น้องแบงค์ทำได้แบ่งมาให้อินดูนิดนึงนี่อันนี้เมนูนี้จัดเลยตัวนี้ confusion ที่ใครได้เห็นหน้าเพจของ JB นะครับดูไม่ดูไม่รู้ไปพี่ผมเอามือออกก็เลยดูคามือฮะถึงขึ้นมือก็แตกคามือตัวนี้ก็จะเป็นเอาแบบเร็วๆเลยนะเป็น back head back paddle ply head ghost โอ้โหตัวนี้ back head back paddle ply head ghost ของแท้ของแท้หนึ่งที่เป็น head นะฮะอันนี้เป็นเล็บเพิดบองโก YB Headcloud เล็บเพิดบองโก YB Headcloud นะครับนี่ตัวเมียสิครับถ้าใครเห็นแล้วในคลิปแล้วเฮ้ยตัวเก็บอยากมาสอยอ่ะมีคล้ายๆกันฮะอ่ะแล้วเป็นตัวเก็บได้ไงตัวเก็บบางตัวก็ให้นะถ้าส่วนอีกตัวนึงม็อบอาจจะเยอะนิดนึงแต่ดูยากมากซูเปอร์พอร์ตนี่เบลฮะเบลโกสนะครับเบลโกสเลยนะฮะเบลโกสโพสพ่อคุณแม่พอสครับใครอยากลองเสี่ยงถ้ามีคนอยากลองเสี่ยงตัวเนี้ยพอสเล็บเพิดแบ็กเฮดเอนชีพาร์เทล50เฮดพายถ้าคนอยากลองเสี่ยงพอสอีกถ้าคนอยากเสี่ยงอ่ะก็ได้ฮะตังมาก็หลุดหมดนะนี่แต่จริงๆผมอยากได้เบลก็เลยทำไว้เลี้ยงเองตัวนึงแต่ถ้าผู้ค้าอยากได้เราต้องให้ความพันกับลูกค้าครับนี่เป็นเพอร์โซ่โอ้นี่ตัวเด้งแข็งเป้งมาเลยฮะเพอร์โซ่จิ๊กซอปีหน้ามีแน่นะคตมาแน่นอนครับปีหน้าจะมีจิ๊กซอคอมโบคู่พี่เพอร์โซ่ตัวเต็มที่ทำได้ปีนี้เหรอถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้นะอุ้ยนี่ให้ดูครับเป็นตัวเก็บทั้งสองตัวนะครับก็คือตัวนึงนี่คือลูกอันนี้เลเซอร์เพอร์โซ่ต้องบอกก่อนคู่นี้เป็นพลังเฮดชนเฮดใช่ฮะอันนี้เป็นพัซโซ่อันนี้เฮดเลเซอร์พัซโซ่ดูครับความโอ้โหดูดิทุกคนเห็นนะทำให้ยีนที่ว่ายีกันกับใครที่หลีกเลี่ยงเลเซอร์บัตเตอร์พาร์เทลมาอยู่ในพัซโซ่นี่คือสวยตอบโจทย์สวยหมดทุกตัวมีอะไรไหมครับปีนี้หมดแล้วมีเยอะฮะตัวนี้ไปคู่เลยได้ไหมมาเลยเพราะเขามอฟเดียวกันนะนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ที่ทุกคนอาจจะเห็นเองไม่เพจมาแล้วนะนี่พี่น้องนี่ค่ะเข้าคาบนะพี่น้องวางคู่กันเลยให้พี่น้องวางคู่กันเลยนี่คือพี่น้องคู่กันนะครับมอสเดียวกันดูครับโอ้โหเข้เห็นเรื่องขนลุกเลยปวดขี้ครับปวดขี้นะโอเคครับถ้ากู้ทั้งคนได้ดูดิโอ้โหความสวยมันอะแต่จริงๆอะเหมือนตัวนู้นมันจะคีนกว่าพี่นะใช่แต่มอสเดียวกันเป็นมันมีลิงเกอร์มันเลยทำให้วาไรตี้มันแปลกๆสวยงามตัวนั้นสวยแบบคลีนหน่อยแต่ก็เป็นมอสเดียวกันคู่นี้นะมันจริงแล้วมันเป็นเล็บเพิดสปอตโน้ตเฮอริเคนบิดฟลายไวบีเฮอริเคนสแลดบิดหรือเฮอริเคนบิดเลยมันจะสแลดก็ได้หรืออาจจะมีทั้งสองอย่างก็ได้ก็เลยเก็บไปเทสนะครับใช่เพราะว่าดูไม่ออกแต่ว่ามีแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งยีนมีเซตเหรอเลยออกมาเรียงมาไม่ได้ติดเรียงมาตัวอ้วนนะคนนี้กินล่าสุดกิน XL แล้วเก็บแบบหนักๆมาตัวนี้จะไม่ใช่ลูกงูที่เพาะนะแบ่งพี่เจโฮเว่นมาคือสเปเชียลสเปเชียลคาวนะครับทุกคนตัวจริงนี้จะเป็นจะบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่ลูกเพาะแต่คือมีโปรเจกต์นะคนก็เลยเก็บมาใช่ทีนี้เรามาดูแบมบูเอ็กบอลนะนี่คนอาจจะเห็นแค่แบมเอ็กบอลในสายมืดมาแล้วนี่แล้วเฮดคาวด้วยอันนี้คือแบมบูเอ็กบอล
แบมบูเอกบอลเฮดคาวนะครับแบมบูชินแบปาเทลนี่นะครับเผื่อใครอยากได้งูแบบว่าเฮ้ยอยู่ระหว่างขาวกับดำอันนี้ก็ตอบโจทย์ใช่ฮะเผื่อลูกๆอาจจะได้ออกมาเป็นหยินหยางเลยจะทำก็ลองดูดำครึ่งอาจจะหงิกงอแต่ต้องบอกก่อนคัดนี้ทำไปหงิกงอไปเยอะไหมพี่ก็สองท่านตายไปท่านเดียวฮะอีกท่านหนึ่งกินได้ปกติตายท่านหนึ่งหงิกไปสองหงิกตัวเดียวหงิกไม่เยอะแต่ก็โอเคเลี้ยงได้งับที่อุ้ยไอ้เฮียแรงแบมบูกี้ ODYB 50 head cow โอ้ดูสีครับแบมบูบูกี้ ODYB 50 head cow ดูนิ่งๆหน่อยพี่อ่ะนี่นะครับมันมืดไปหน่อยในห้องนะมันสว่างแจ๋วเลยไฟกลางมันเสียถึงจะไปห้องนู้นนะสวยนะประมาณนี้เผื่อใครอยากเห็นตัวจริงก็ติดต่อไปแจ็คมานะครับนี่จีนไอเลสคาวเฮดคาวทำเองทำเองครับตัวนี้ครับจีนไอเลสเฮดคาวโอ้โหดูดิโคตรสวยเลยครับตัวเมียจีนไอเลสเฮดคาวตัวเมียนะครับอันนี้ลูกเพาะครับทุกคนก็รู้แล้วว่าเลสตอนนี้เป็นยังไงในเมื่อเลสตอนนี้ปอลบ5ครับแปลว่าอะไรครับนี่ก็อะไรโดยมากจะตีพวกดับเบิลเฮดทริปเปิลเฮดไว้ทำต่อละฮะตัวนี้ที่เด็ดฮะโอ้โหตัวนี้ยังไม่มีใครได้เห็นนะครับซุ่มไว้ตั้งแต่วันแรกเป็นหันไปมองใครครับแบ็คเฮดเลฟเพิร์ดโมฮะดับเบิลเฮดโกดคาวสวยมากแบ็คเฮดเลฟเพิร์ดโมดับเบิลเฮดโกดคาวโอ้โหที่ใครอยากมีนะครับตัวนี้โอ้โหยังสวยอะประมาณนี้ครับมีเยอะนะแต่ว่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวกลัวคนจะเบื่อกันจะดูตัวขายแล้วจะดูตัวขายแล้วดูตัวขายแบ่งประเภทเลยดีกว่าเอาเป็นแบบว่าเอาอะไรก่อนสายดีพี่คราวก่อนไหมคราวก่อนก็ได้พี่นี่คือ Enchi YB Cloud เอาเป็นให้ดูตัวเต็มไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูอะไรนี่ครับ Enchi YB Cloud อันนี้ก็เป็น Enchi YB โอ้โหตัวนี้ไฟ YB Cloud ต้องให้ดูเลยครับมันสวยจริงตัวนี้แบบสีแบบเด้งจัดอ่ะเอาดูเป็นก้อนอีกแล้วกันดูแค่นี้พอให้มาดูที่นี่เองอันนี้เป็น Enchi 5YB Cloud ด้วยCloud ตัวนี้เป็น Hurricane 5YB HCloud H100 นะ HCloud Hurricane 5YB ขายอยู่นะขายครับโอเคกินไปก็เป็น10มื้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Enchi YB Cloud ครับไปไวๆเลยฮะนี่ Enchi YB Cloud ตัวเมียนะตัวเมียนะตัวเมียขายไม่แพงครับตัวนี้อะไรชั้นดีอีกตัวหนึ่งบองโกไฟไว้บองโกไฟ HCloud ตัวเมียเป็นไงเนี่ยน่าให้เด็กๆดูหน้าตานะครับทุกคนได้ดูครับบองโกอุ้ยเป็นไงครับซื้องูแถมคาบนะครับแถมติดคาบอยู่ยังสวยอ่ะคืออุ้ยทะลุคาบเหรอเราบังไม่อยากให้ดูเยอะไงงงแท้นี่ครับ HCloud อะไรเยอะมากนะ HCloud เยอะฮะนี่แบ็คพาร์ทเทล HCloud มีเจ้าของไหมครับพี่ยังไม่มีฮะถ่ายรูปไปแต่วันนี้น่าจะไม่ใกล้มีแล้วถ่ายรูปนี่น่าจะโดนเปสพาร์ทเทลดับเบิล HCloud G Styleอะไรนะอนาคตอีกตัวนึงนี่ครับไซเปสพัทเทลดับเบิลเฮดคาวจีสไตล์ไลท์ตัวนี้เร็วๆครับใครไม่ทันก็ลองแคปไปถามดูนะครับนี่ครับจริงๆมีเยอะมากนะพวกอะไรอารมณ์อะไรเต็มไปหมดเลยไม่ต้องดูแล้วอะไรก่อนนี่วูกี้ชิน YB ครับใครอยากตามหาวูกี้นะครับวูกี้ชิน YB นี่เก็บภาพไม่ทันเลยครับตอนนี้มีหลายตัวฮะวูกี้ชิน YB วูกี้เนี่ยเยอะครับวูกี้ YB ก็ดีใครตามหาวูกี้อยู่นะครับมีวูกี้ชิน YB 1ตัวเมีย 2.0 นะครับแล้วก็มีวูกี้YB ตัวผู้อีก1ตัวนะครับเล็บเป็นอะไรพี่เล็บเพิร์ดเฮอริเคนสแลดบิดเล็บเพิร์ดเฮอริเคนนะครับสแลดบิดเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้นะครับเอาไม่แพงภาพเร็วๆรัวๆนะครับไฟ YB HCloud โอ้โหเห็นตัวจริงนะครับเฟรมนี่แดงนะพี่ใช่ฮะห้องเราอาจจะมืดนิดนึงวันนี้ไฟเสีย2หลอดแต่เห็นก็ต้องมาดูตัวจริงที่นี่ใช่ฮะเขาเรียกว่าคุมเครือผมอยากมาดูพี่ถ่ายรูปไฟสตูให้หน่อยก็ต้องจัดให้อ่ะนี่จัดให้ไม่จัดไปไม่ให้เสียนี่แบ็คพาร์ทเทลพาร์ทเทล YB ทิกโอ้โหเฮดคาวแบ็คพิวเตอร์ใช่แบ็คพิวเตอร์ YB ทิกสวยนะครับเนี่ยเฮดคาวนะที่สำคัญ 100% เฮดคาวของนี้คนบางคนเขาอาจจะมองไม่เห็นแต่เราก็จะไม่บอกเขานะว่าเราซ่อนว่าของดีแบมบูแบ็คพาร์ทเทลเฮอริเคน50เฮดคาวตัวเมียนี่แบมบูนะครับแบมบูคอมโบกับเฮอริเคนนี่ครับแบมบูทำงูขาวได้งูดำก็ได้งูดำได้สองขาอแน่นอนแท้ๆ
เล็บเปิดสปอตโน้ตไฟล์ YB Headcount อุ้ยเล็บเปิดสปอตโน้ต 50% Headcount ไฟล์ YB นะครับของแท้ทีเด็ดนะครับเล็บเปิดสปอตโน้ตไฟล์ YB 50% Headcount ตัวเมียส่วนราคาไม่มีบอกครับไปดูเองฮะเดี๋ยวทักมาได้อันนี้อยู่ในหมวดข้าวนะหมวดให้ข้าวหมวดข้าวนะเป็นเบอร์เฟิร์สครับเป็นโอ้โหจากการันตีโดยคุณฮานเจ้าของเฮอริเคนนี่อันนี้คือฮายาบุสโอ้โหฮายาบุสฮายาบุสเซอร์ไฟไวบีฮายาบุสไฟไวบีครับโอ้โหลายอย่างงามดูดิครับทุกคนของแท้แต่มืดๆไปนิดนึงแต่ความจริงนี่คือสวยงามอ่ะใช่ฮะตัวนี้สวยนี่เป็นมูโอ้โหตัวไม่อยากให้ดูอ่ะโอ้โหดีขึ้นเลยจะเก็บไว้อ่ะดีขึ้นเลยแสงธรรมชาติดีไม่จะเก็บไว้อ่ะโอเคไม่ต้องดูครับปิดเลยไม่ดูตัวนี้เป็นวูกี้เล็บเปิดวูกี้นะ 50% เออมี YB ด้วย 50% S Cow แต่ดูจากลิงเกอร์แล้วก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ว่าจะขายจะเก็บแต่ขายแน่นอนอาจจะเก็บได้ตัวนี้คล่องแท้ใครอยากมาของ S Cow ตึมอ่ะที่ไม่เห็นในลิสต์อ่ะต้องใส่เฟสนี่แซงเจอร์บ้างแซงเจอร์บ้างอุ้ยแซงเจอร์ว่ะแซงเจอร์ตัวไหนตัวโหดตัวโหดอยู่ในตู้เย็นนะตัวนี้เป็นแซงเจอร์Pastel YB Cloud นี่ครับม็อบเดียวชีวิตเปลี่ยนฮะแต่ก็ยังสวยนะพูดถึงสวยนะนี่ครับเพราะเราไม่ถ้าไม่สวยเราไม่ขายอยู่แล้วใช่ไม่ขายฮะไม่สวยเก็บไปเลี้ยงเองครับนี่สโลแกนเหรอพี่ใช่อ่ะดูอะไรยาวๆฮะอันนี้เป็นแบมบูจะกัดอีกโอ้โหขนาดแตะหัวยังจะเลี้ยวมาล่อมือ อุ๊ยเก็บพอครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วคากล้องฮะไม่อย่าไปกลัวครับจับงูนี่เป็นแบมบู SRA 100% Headcow ครับตัวผู้อันนี้เป็น Leopard Spot Cow แสบหรือเป็น Batman แสบไปแล้วไม่เจอหรอกงูเล็กเนี่ยแต่ดูเหมือนแถมเลยสักอย่างอ่ะดูดิ Leopard Spot Cow ไม่ใช่แค่นี้อ่ะนี่พูดอย่างงี้พี่ฟุ้งมาดูทำไงล่ะบอกมีแค่นี้แหละอันนี้ตัวนะจะแนะนำนะติดไว้แล้วเตรียมจะเข้าไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วฮะติดอันไหนที่ติดโหไม่น่าบอกเลยตัวนี้ที่เด็ดเหมือนกันนะครับเป็นตัวผู้อะไรดีอะอะไรชั้นดีฮะแบ็คพาร์ทเทลสปอตโน้ต YB ทิกครับเป็นฮะเป็นร้อยมาแล้วใช่ไหมใช่ฮะตัวนี้ 100% ฮะโหของแท้ตัวนี้แบ็คพาร์ทเทลสปอตโน้ต YB ทิกโอ้โหใส่แค่ตัวนี้ใส่แค่เลสไตล์ใส่เลสไตล์นี่คือปอมไปอีเลยใส่เลสไตล์นี่เป็นทิกปอมไปอีเลยนี่แค่ใส่แค่เลสไตล์นะครับเก็บแล้วเก็บแล้วเฮ้ยฝั่งนี้ตะกร้าหน่อยตะกร้าใครนี่นะครับตัวนี้บอกเลยใส่แค่เลสไตล์เลสไตล์ขาดแค่เลสไตล์อย่างเดียวขาเดียวพอเป็น4:1อ่ะขาเดียวอ่ะใช่ไปโอ้เล่นให้กูส่งให้กูตลอดแค่4:1อ่ะไม่ต้องยีนเยอะ4:2เยอะไปนี่4ยีนตัวผู้4ยีนเฮดคาวเนี่ยของแท้เข้ากับเลสไตล์นะครับเพชรงามบอกเลยโอ้โหทริคปอมเปอีบ้านเราตอนนี้ปอมเปอีคนยังทำได้แบบนี่ถ้าเป็นทริคปอมเปอีนี่เวอร์เฟิร์สนะนับคนได้นะเวอร์เฟิร์สเลยปอมเปอีบ้านเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังทำไม่ได้ทำได้แต่รู้ใครทำได้หรือเปล่าแอบก็ไม่รู้แต่ที่ดูแต่ว่าถ้าเป็นทริคปอมเนี่ยเวอร์เฟิร์สแต่ถ้าปอมปะดัวที่เยอะปอมปะดัวต้องดูไว้ต้องดัวต้องดัวซีอย่างกุ้งรู้จงคลิกซีจีเล็บเปิดบุกี้โอดีพอสวายบี50เฮดคาวครับเนี่ยตัวนี้สวยมากนะใช่ครับว่ามันดูเหมือนขนมดิอ่ะเฮ้ยใจเย็นพี่กล้องก็จับไม่ถูกละตัวนี้เป็น CG CG Pastel CG Pastel Wookie OD และเผิดด้วยโหตัวเนี้ย OD Post YB ด้วยสวยมากผมว่าสวยนะใครบอกว่าแบบไม่ชอบแบบเหลืองนวลโหจะบอกให้อันนี้มันคือออกน้ำตาลช็อกโกแลตนิดนึงถ้าจ่ายลูกแล้วจะโอ้โหแม่จ๋าแม่นี่ครับมีหมดอ่ะไอ้ง่ายอะไรอ่ะใครตามหาอะไรอ่ะพวกเฮอริเคนมีนะเอาง่ายพี่แจ็คมีเฮอริเคน YB เฮอริเคนที่ YB มีเฮอริเคนมีบูกี้มีสเตรนเจอร์ใครตามหาเฮอริเคนเหลือมัน30ตัวเฮอริเคนจะเป็นพวกเฮดเฮดตัวมากจะเฮดแล้วก็ตัวเต็มก็มีเฮอริเคนตัวเต็มบูกี้ก็จะเป็นพวกเฮดแล้วก็มีตัวเต็มแล้วก็ชีเลเปิดเลเซอร์ไฮโป50เฮดพายฮะมีดิเมนเนลแต่คนงงว่าเหม็นเน่าอะไรเขาหาหนูตายอยู่นะครับดูแบบรวบๆเลยนี่เป็นฮับแมนพายตัวผู้ตัวเมียพี่ตัวมีทั้งผู้เมียเลย 1.1 มาเอาไปได้นะเนี่ยคู่นี้ฮะ 1.1 ถ้า
ราคามีหมดแล้วมีหมดแล้วครับ1.1 นะครับสวยมากสวยมากนะตัวนี้ตัวเมียสวยมากนะโหพี่เห็นยังล่าสุดอ่ะฮับแมนแบ็คพาสโคตรดำอ่ะเหรอเออโดนกูละคู่แรกจะเป็นฮับแมน 1.1 นะครับฮับแมน 1.1 นี่ครับสวยมากรูดมาเลยรูดมาเลยแล้วคู่นี้จะเป็นฮับแมน Head Pie 1.1 ใครต้องการนะครับมาได้เลยแบ็คพาสเทลดับเบิ้ลเฮดไพโกดใครรอไฮโปไปรอ EP ไหนครับตอนนี้เหมือนด่วนแล้วนะจริงๆอ๋อแบ็คพาสเทลดับเบิ้ลเฮดไพไฮโปอันนี้เป็นโม 100% เฮดไฮโป 50% เฮดไพอันนี้ไฮโป 50% เฮดไพเฮ้ยโอเคประมาณนี้ด่วนแล้วแขกมาแล้วตอนนี้มีเยอะแขกเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจริงๆมีเยอะนะแต่ว่าเอาไว้โอกาสหน้าวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมดีครับเป็นไงครับสำหรับงูตัวเก็บของพี่แจ็คแล้วก็งูตัวขายก็ก่อนจากกันนะครับโอ้โหมีทีเด็ดงานงูบอลยิ่งใหญ่มากโอ้โหเป็นงานอะไรแจ็คเป็นงานใหญ่ระดับประเทศครับเป็นงานบีเบฟจัดที่ซีคอนศรีนครินทร์ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ใช่ฮะแต่ถ้าไอรุ่นเขาจะบอกซีคอนวันที่เท่าไหร่พี่วันที่8ถึง10สิงหานี้ไม่ต้องไปยังไม่ถึงเพราะว่าต้องเป็นเดือนกันยายน แล้วผมจะบอกให้นะครับว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนถ้าใครไม่ได้ไปนะถือว่าพลาดสำหรับชาวงูบอลทุกคนใครไม่ได้ไปถือว่าพลาดไม่ได้กลับมาตัวปากแน่นอนไปได้ความรู้เจอซุปตาแถวหน้าของบ้านเราบอกไม่ได้ด้วยว่าแล้วซุปตาระดับโลกแล้วก็ไปเจอแบบเพื่อนแบบบีดเดอร์แบบที่กำลังเริ่มมาใหม่แล้วไปตั้งบูธเนี่ยเผื่อไปตามมาเป็นแนวคิดว่าอยากทำฟาร์มเนี่ยจะทำยังไงมีแนวคิดแบบไหนต้องเก็บแบบไหนอะไรเงี้ยคือง่ายๆเราไม่ต้องไปซื้อก็ได้ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเกี่ยวกับเรื่องงูบอลหรือกลับมามือไม่เปล่าแน่นอนใช่ฮะเพราะว่าอะไรพี่งูเยอะมากอีกทีงานสำหรับนี้ครับงานวันที่8 9 10นะครับเดือนกันยายนบีเบฟครั้งที่3ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์อย่าพลาดนะครับถ้าสมมตินอกเหนือจากการซีคอนแล้วอยากติดตามที่แจ็คเนี่ย JB ติดตามที่ไหนครับพี่ติดตามได้ทางช่อง YouTube ดิวดุกดุยไม่เอา QR code เองเอาให้เกียรติช่องก่อนแล้วก็ทาง Facebook ผมครับชื่อว่าขึ้นบนนี้ฮะอันไหนอ่ะอาจจะไม่ขึ้นเลยเหรอชื่อไหนมาจอกเฟซเฟซเดียวแจ็ค NBT ไงติดตามมือสวยครับแล้วก็มีเพจก็ JB Ball Python ส่วนไหนฮะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้อ่ะโอเคแล้วก็มีทางช่องทางไลน์ Open Chat Open Chat ของ JB Ball Python ก็ขึ้นตรงนี้ฮะคือเข้ามามีอัปเดตแน่นอนใช่ครับมีอัปเดตแน่นอนว่าเป็นงูลูกงูถามได้เลยมีลิสต์ให้ดูใช่วันนี้ไม่รู้ได้ไหมแต่อย่าลืมนะครับงานบีเบฟที่3พลาดไม่ได้4ข้อสแควร์ศรีนครินทร์ใช่8 9 10กันยายนนี้วันนี้ประมาณนี้ใช่ครับลาไปก่อนกับผมดิวหลุยแล้วก็ผมแจ็คอะไร NPT แล้วกันแจ็คโนโถมแล้วกันแจ็ค JB แล้วกันอ๋อขายยาผมเยอะแล้วมีหลายวงการแล้วเนี่ยทำไมเสียงนกกุ๊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 กเสียงนกกระเวกเลยวันนี้ไปรับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคครับก่อนลาจากครับวันนี้จะให้พี่แจ็คฝากสำหรับงาน BDF งานมูบอลยิ่งใหญ่สุดในเอเชียก็ว่าได้จัดที่ไหนยังไงจัดวันที่8ถึง10กรกฎาคมถูกแล้วที่ซีคอนศรีนครินทร์นะครับแบ่งกันยาโอ้ยสัตว์เอ้ยดิวแล้วมึงยังหน้าทำเหี้ยพี่พูดจะบอกงงถ้ามึงบอกไม่ใช่กูได้แก้ไม่ใช่นะครับอะไรงี้ไงงงเลยครับไปตอบไต่ตอบไปใต้แล้วกูต้องจะขำมึงอยู่อะงานบีเบฟครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่2ที่มีการประกวดอ๋อแต่ครั้งที่เป็นครั้งที่3ของในการจัดงานคือมึงจะเบรกดิมันก็ถูกแล้วไปต่อเลยเดี๋ยวฮ่าแล้วถ้าเราโอเคเป็นการจัดครั้งที่2ในการประกวดและเป็นงานบีเบฟครั้งที่3ใช่ครับมีการประกวดมึงหน้ามึงกูหักหน้ามึงชอบอะไรนั่นเหรอแล้วมึงจะทำหน้าไอ้มิงโอ้ยมึงทำหน้าให้ดีดิไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะเอาไอ้ดีแล้วมาอยากไปร่วมไปแจมเพื่อจะได้งูกลับไปเป็นงูตัวแรกของคุณแล้วเป็นความประทับใจที่มางานครั้งนี้แล้วได้งูแบบเฮ้ยได้ของแบบสัมมนาคุณเยอะแยะมากเฮ้ยน้ำอะไรเนี่ยไอ้ยีน้ำกูไอ้เฮียไอ้โถขวานตรงไหนอ่ะข้างล่างก๊อกข้างล่างโถเอาเปิดดูไม่ดูนั่งตีนเย็นใหญ่คุณก็มีมุกตอนท้ายอ่ะครับหลังเราปิดน้ำแล้ว
ฝากอีกทีงานรับดีครับงานวันที่8 9 10นะครับเดือนกันยายนบีเวฟครั้งที่3 4คอนสแควร์สีนครินทร์อย่าพลาดนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆๆๆและ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ